ตอนนี้เป็นบาทอนเทอร์โบนะแสงที่ได้เป็นแบบนี้อ่ะผมปิดเปิดใหม่เทอร์โบนี่คือบาทอนเทอร์โบนะครับไทรสกาย M23R ครับแสงคนละแนวเลยนะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบิลเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายมาทดสอบให้กับทุกคนดูกันนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทำการทดสอบเจ้าตัวบาทอนเทอร์โบฟินิกซ์ TK05R แล้วก็วูเบน T4 นะครับซึ่งเป็นไฟฉายขนาดเล็กแล้วก็แสงพุ่งนะก็มีเสียงกระซิบมาอยากให้เปรียบเทียบนะครับคู่แรกก็คือ Nectos TA20 เปรียบเทียบกับวูเบน T4 นะครับเพราะว่า2ตัวนี้รูปร่างค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะนี่นะครับ2ตัวนี้นะครับรูปร่างของเขาเป็นไฟฉายแนว Tactical มีห่วง Tactical Ring นะครับแล้วก็ขนาดน้ำหนักแบตเตอรี่รวมไปถึงค่าความสว่างระยะส่องค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่บอกไว้ก่อนว่า2ตัวนี้เป็นไฟฉายคนละแนวแสงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในการทดสอบแสงตรงนี้นะครับส่วนอีกคู่นึงก็คือตัวบาทอนเทอร์โบนะครับซึ่งมาแรงมากๆในกลุ่มคนเล่นไฟฉายนะก็มีคนอยากให้เปรียบเทียบกับเจ้าตัว Zsky M23R ครับตัวนี้เป็นไฟฉายตัวเล็กทั้งคู่นะผมให้ดูก่อนขนาดเล็กใกล้เคียงกันนะครับเป็นไฟฉายพกพาสวิตช์ที่คอไฟฉายเหมือนกันแต่ว่าแนวแสงของเขานั้นก็คนละแนวแสงเหมือนกันนะมาดูคำตอบในการทดสอบคลิปนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่อยู่ในมือผมแล้วนะครับยืมน้องอาร์มอนุภาสมาชิกในกลุ่มไฟฉายมาแล้วก็คิดว่าจะจิ๊กของน้องเขาเลยไม่ส่งกลับนะครับก็เอามาทดสอบให้ทุกคนดูด้วยเหมือนกันถือว่าเป็นตัวแถมก็คือสรุปง่ายๆคลิปนี้ผมจะทดสอบทั้งหมด5ตัวนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าในแต่ละคู่นั้นจะจับคู่แบบเน้นพิเศษให้ดูกันนะครับก่อนหน้านี้ครับคลิปที่แล้วนะครับระยะทางส่องนั้นผมใช้ระยะค่อนข้างที่จะไกลนะประมาณ100เมตรไปจนถึง200กว่าเมตรเกือบ300เมตรซึ่งบางทีแสงไฟฉายเขาไปถึงแต่ว่าสายตาคนเรามันมองไปไม่ถึงนะครับผมก็เลยใช้วิธีการซูมพอซูมเสร็จแสงมันดรอปคุณภาพวิดีโอมันลดลงครับรอบนี้ผมก็เลยย่นระยะทางเข้ามาเป็นระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลสุดนั้นไม่น่าจะเกิน150เมตรที่ต้นมะพร้าวทางด้านหลังนะครับระยะกลางก็ตรงจุดข้างหลังผมนี่เองส่วนระยะใกล้อยู่ตรงข้างหลังผมนะครับระยะกลางก็จะเป็นกำแพงต้นไม้ทางฝั่งนี้นะระยะกลางอีกจุดนึงก็คือต้นมะพร้าวที่อยู่ใกล้ๆซ้ายมือครับแล้วก็ระยะไกลก็ด้านหลังเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับผมจะใช้เลนส์ซูมและระยะที่ผมจะทดสอบให้ทุกคนดูก่อนนะว่ามุมที่ได้มันจะเป็นยังไงโอเคครับไปดูสถานที่กันนี่คือมุมกล้องแล้วก็สถานที่ทดสอบที่ผมจะล็อกมุมไว้แบบนี้เลยนะครับทุกคนจะเห็นภาพแบบนี้เลยไม่ต้องซูมนะครับเพราะว่าระยะนี้ผมว่าในระยะสายตาคนสามารถมองเห็นได้ปกติแล้วก็ในมุมกล้องนั้นก็น่าจะชัดเจนนะครับโอเคครับทุกคนสภาพแสงเหมาะกับการทดสอบแล้วนะครับแสงข้างล่างมืดสนิทนะแต่ข้างบนฟ้านั้นยังมีแสงอยู่แต่ว่าไม่น่าจะกวนการทดสอบนะครับผมจะเริ่มจาก Nectos TA20 นะครับ 1,000 ลูเมนแสงระดับเทอร์โบของเขาเลยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะทดสอบที่เทอร์โบของเขาเลยนะระยะใกล้ครับจากนั้นไปที่ระยะกลางเป็นกำแพงต้นไม้ฝั่งซ้ายมือระยะกลางที่เป็นต้นมะพร้าวทางด้านขวามือนะครับเห็นขาวๆตรงนี้ก็คือฝากระโปรงรถผมนะมันปิดไม่ได้นะครับผมเปิดไว้เพื่อเปิดโคมไฟระยะกลางที่อยู่ข้างหน้าครับจากนั้นปิดไปก่อนแสงธรรมชาติแบบนี้ระยะไกลที่เป็นต้นมะพร้าวด้านหน้าครับแสงก็จะประมาณนี้นะส่องถึงชัดเจนนะครับระยะส่องไกลของเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ210เมตรนะครับเมื่อกี้ผมลืมเผลอไปกดสโตรบนะครับโอเคถ้าปิดจะเป็นแบบนี้ถ้าเปิดจะเป็นแบบนี้ไล่จากบนสุดลงมาล่างสุดครับจากนั้นไล่ขึ้นไปใหม่แสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับ1,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล210เมตรครับระยะอาจจะไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าแนวแสงกว้างครอบคลุมเกือบจะเต็มเฟรมเลยและคู่แข่งของเขาครับที่ทุกคนอยากดูอยากให้เปรียบเทียบนั่นก็คือตัววูเบน T4 ครับผมเริ่มที่ระดับไฮของเขาเลยก็คือค่าความสว่างสูงสุดนะครับ850ลูเมตรระยะส่องไกล410เมตรครับตรงกลางเข้มสปิลใกล้เคียงกันนะครับระยะใกล้ระยะกลางระยะกลางฝั่งซ้ายระยะกลางฝั่งขวาที่เป็นต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ผมลองปิดไปก่อนจากนั้นยิงไปที่ระยะไกลต้นมะพร้าวกลางภาพครับแสงที่ได้พอส่องระยะไกลครับเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างแสงพุ่งกับแสงกว้างนะตัวนี้เป็นพุ่งกว้างนะครับส่วนตัวเน็กโทสน่าจะออกแนวกว้างมากกว่าคราวนี้เรามาดูพร้อมกันทั้งคู่นะครับผมจะสลับกัน
เริ่มจากเน็กโทสครับไปที่ต้นมะพร้าวลงมาแล้วก็สายนี่คือตัวเน็กโทสนะครับจากนั้นมาที่บูเบนกันอีกทีนึงเลื่อนขึ้นไปไปที่ต้นมะพร้าวระยะกลางระยะกลาง2ฝั่งแล้วก็ส่องที่ต้นมะพร้าวนะครับใกล้ๆความแตกต่างอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าต้นมะพร้าวเลยเห็นความแตกต่างชัดเจนมากครับคราวนี้เรามาดูที่ต้นมะพร้าวแบบชัดเจนเลยนะโอเคครับเน็กโทสก่อนผมส่องที่ต้นมะพร้าวแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับปิดไปจากนั้นเป็นบูเบนส่องที่ต้นมะพร้าวครับให้ทุกคนดูความคมชัดอันนี้แทบจะไม่ต้องซูมเลยนะครับเรามองด้วยตาเปล่าผมเลือกระยะที่ตัดสินกันด้วยตาเปล่าผ่านกล้องผ่านเลนกันเลยนะครับโอเคเน็กโทสครับต้นมะพร้าวบูเบน T4 ต้นมะพร้าวครับคราวนี้ระยะกลางๆนะครับดูความกว้างเน็กโทสครับผมโฟกัสที่ต้นไม้ด้านหน้าแล้วกันพุ่มด้านหน้านี่นะครับบูเบน R เน็กโทสนะครับ TA20 บูเบน T4 ครับเราจะเห็นความแตกต่างของลักษณะแสงนะเน็กโทสอีกทีนึงครับบูเบน T4 ครับโอเคเปิดพร้อมกันเลยซ้ายคือเน็กโทสขวาคือบูเบน T4 เน็กโทส TA20 นะครับขวาบูเบน T4 นี่คือคู่แรกที่เราทำมาให้ดูโอเคครับมาดูคู่ที่2กันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากตัวบาทอนเทอร์โบก่อนนะครับผมเริ่มเลยไปที่ค่าความสว่างระดับสูงสุดของเขาเลยนะครับ 1,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล510เมตรแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับระยะใกล้ระยะกลางระยะกลางที่เป็นกำแพงต้นไม้ฝั่งซ้ายมือระยะกลางที่เป็นต้นมะพร้าวฝั่งขวามือโอ้ชัดเจนมากครับแล้วก็ระยะไกลที่เป็นต้นมะพร้าวนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ถ้าเอาแสงลงจากนั้นยกแสงขึ้นอีกทีนึงครับนี่คือตัวบาทอนเทอร์โบนะครับโอเคคราวนี้มาดูตัวแซนสกาย M23R กันบ้างนะครับเล่นกันที่ระดับเทอร์โบเลย 1,200 ลูเมนครับระยะส่องไกล110เมตรนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ระยะใกล้ครับแล้วก็ระยะกลางระยะกลางที่เป็นกำแพงต้นไม้ฝั่งซ้ายกำแพงต้นไม้ฝั่งขวาแล้วก็ต้นมะพร้าวฝั่งขวานะครับแล้วก็ไปที่ต้นมะพร้าวระยะไกลเลยแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้ผมว่าแสงลงครับยกขึ้นอีกทีนึงแล้วก็ไปที่ระยะไกลแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับแนวแสงอาจจะคนละแบบกันเลยนะแต่ก็เปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะครับคราวนี้เรามาดูสลับกันนะครับผมเริ่มที่บาทอนเทอร์โบครับ 1,000 ลูเมนครับตรงกลางของเขาจากนั้นมาที่ M23R ครับ 1,200 ลูเมนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับความต่างของแสงน่าจะเป็นแสงคนละแบบเลยนะคราวนี้เรามาดูระยะกลางนะครับบาทอนเทอร์โบครับระยะกลางแล้วก็ตัวต้นมะพร้าวนะครับM23R กันบ้างนะครับระยะกลางกำแพงต้นไม้กำแพงต้นไม้ฝั่งขวาแล้วก็ตัวต้นมะพร้าวนะครับจากนั้นไปวัดกันที่ระยะไกลซึ่งอาจจะเกินระยะส่องของ M23R หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอเคไปที่บาทอนเทอร์โบก่อนแล้วก็ Science Sky M23R ครับลักษณะแสงของเขาจะต่างกันนะครับตัวนี้จะได้รายละเอียดที่ครอบคลุมนะ
ม่ได้เฉพาะเจาะจงตรงต้นมะพร้าวอย่างเดียวแสงถึงนะครับแต่ว่าความกว้างของเขานั้นครอบคลุมเต็มเฟรมเลยคราวนี้เรามาดูบาทอนเทอร์โบเปรียบเทียบนะครับนี่ตัวบาทอนเทอร์โบเขาจะแสงพุ่งไปที่เป้าก็คือต้นมะพร้าวเลยเห็นต้นมะพร้าวชัดเจนแต่ว่าตรงกลางตรงระยะใกล้กับระยะกลางนั้นแสงก็จะดรอปลงนะก็เป็นแสงคนละแนวนะครับคราวนี้มาดูพร้อมกันผมส่องตัว M23R ก่อนจากนั้นตัวบาทอนเทอร์โบครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแนวพุ่งกับแนวกว้างนะครับแนวต่างกันแบบชัดเจนเลยนี่ครับพุ่งกว้างครับโอเคครับน่าจะชัดเจนเดี๋ยวจะถือเดินให้ดูและนี่คือแสงของเจ้าตัว Phoenix TK05R ครับ 1,000 ลูเมนระยะ2450เมตรเป็นตัวแถมนะครับไม่มีตัวคู่แข่งนะโอเคระยะกลางครับระยะกลางที่เป็นต้นมะพร้าวแล้วก็ระยะไกลที่เป็นต้นมะพร้าวที่อยู่ไกลๆประมาณนี้ผมจะไล่ลงมาจากด้านบนไล่ลงมาด้านล่างปิดแสงจะเป็นแบบนี้นะครับมืดแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาใหม่จากนั้นจะถือเดินออกไปให้ทุกคนดูเลยนะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีคู่แข่งแล้วนะครับคราวนี้มาถือเดินกันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากเจ้าตัวเน็กโทสที่ A20 นะครับจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะดูโล่งๆนะมีคนมาตัดหญ้านะครับมันน่าจะรกไปนิดนึงนะเขาอาจจะเห็นคลิปผมก็ได้ โอเคครับเริ่มกันที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลย 1,000 ลูเมนนะครับเน็กโทสที่ A20 ระยะสองไกล210เมตรครับแสงที่ได้จะเป็นแบบมานี้นะครับถ้าผมเอาปิดไฟนะครับแล้วก็เปิดอีกทีนึงจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะผมถือในลักษณะของตัวไฟฉายยกขึ้นเหนือหัวเหนือกล้องนะครับจะได้ลักษณะแสงที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็ให้แสงที่ดีมากๆอ่ะดูด้านบนกันบ้างนะครับแสงจะเป็นแบบนี้นะผมจะเดินไปจนถึงประมาณเสาไฟซ้ายมือนะครับเห็นไหมเสาไฟซ้ายมือจากนั้นก็จะค่อยหมุนให้ทุกคนดูหมุนซ้ายนะครับวันนี้มี5รุ่นนี่แค่รุ่นแรกผมเริ่มหอบแล้วโอเคครับขึ้นดูข้างบนหน่อยลักษณะแสงปิดไฟจากนั้นเปิดแล้วก็หมุนซ้ายครับวนซ้ายให้ดูลักษณะสภาพแวดล้อมแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับแสงของเขากว้างล้นเฟรมนะออกแนวแสงกว้างมากกว่าพุ่งนะครับตัวนี้ Nikto TA20มีคนอยากให้เทียบกับ Woven T4 ครับเดี๋ยวเสร็จตัวนี้ผมจะพาทุกคนไปดูตัว Woven T4ลักษณะตัวไฟฉายนั้นคล้ายกันนะครับแต่ว่า
ลักษณะแสงนั้นอาจจะคนละแบบอ่ะตรงนี้ก็มีโล่งๆว่างๆให้ดูก็ส่องดูซะหน่อยโอเคครับเราเดินกลับไปเปลี่ยนตัวไฟฉายกันผมยิงที่เทอร์โบตลอดนะครับถ้าเขาดรอปก็คือดรอปไปเลยลองปิดอีกทีนึงแล้วก็เปิดโอเคครับน่าจะเดินออกมาถึงตรงบริเวณปากทางแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นตัววูเบนที่4กันบ้างครับเมื่อกี้ตกหล่มคราวนี้เรามาดูเจ้าตัววูเบน T4 กันบ้างนะครับผมเปิดเลยเล่นที่ระดับค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยนะครับแสงที่ได้จะมีความแตกต่างจากเจ้าตัวเล็กโทส TA20 เหมือนกันนะเรียกได้ว่าแสงคนละแนวนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือส่องระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลคราวนี้มาทดสอบถือเดินให้ทุกคนดูด้วยผมตกหล่มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันต้องเดินตรงกลางมันจะมีร่องน้ำอยู่ผมตกตลอดโอเคนะยกขึ้นสูงแล้วก็ดูด้านบนอ่ะอันนี้น่าจะเห็นลักษณะแสงอ่ะผมหยุดนิ่งนิดนึงนะให้ดูลักษณะแสงที่เขาทำได้นะครับถ้าแสงดรอปก็คือดรอปไปเลยนะตัวนี้จะประมาณ1วินาทีนะครับเขาจะดรอปลงผมจะรีบเดินให้ไปถึงตรงบริเวณเสาไฟฟ้าแล้วก็จะหมุนซ้ายวนซ้ายเดินกลับให้ทุกคนดูนะครับโอเคถึงจุดนี้น่าจะโอเคแล้วแหละอ่ะดูสภาพแวดล้อมนิดนึงลองปิดไปครับมืดแบบนี้เปิดมาอีกทีแสงจะเป็นแบบนี้นะครับดูข้างบนบ้างนี่ส่องไกลๆนี่ตรงเป้าหมายด้านตรงกลางนั้นชัดเจนมากโอเคหมุนซ้ายครับแถวๆนี้ก็จะมีตรงบริเวณสวนยางมีช่องว่างให้เราส่องเข้าไปแนวแสงแตกต่างกันชัดเจนนะครับกับคู่เปรียบเทียบ TA20 ครับแต่ว่าก็ค่าความสว่างใกล้เคียงกันนะแต่แนวแสงคนละแบบก็เปรียบเทียบให้กับทุกคนดูนี่ครับเวลาใครชอบมองไกลๆส่องไกลๆชี้เป้าประเมินสถานการณ์ไกลๆตัวนี้เหมาะครับ850ลูเมนแล้วก็401เมตรนะครับระยะส่องที่เขาทำได้โอเคครับเราไปดูตัวต่อไปกันมาดูตัว Sansky M23R กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นแสงแนวกว้างนะครับแสงที่ได้ของเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจะส่องให้ดูเลยที่12,000ลูเมน1,200ลูเมนนะครับซึ่งแสงของเขาที่ได้ก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก่อนมาทดสอบนะครับผมลืมชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งแบตของเขาค่อนข้างที่จะแบตเตอรี่อ่อนกว่าเพื่อนเลยนะแต่ก็เปิดให้ดูยาวๆเลยถ้าแสงดรอปก็ดรอปไปเลยนะครับแต่ว่าแสงของเขาที่ได้1,200ลูเมนนั้นแล้วก็ดูลักษณะแสงครับกว้างเต็มเฟรมนะครับกล้องจับภาพได้ในเฟรมขนาดไหนก็คือได้ประมาณนั้นเลยนะลองยกขึ้นสูงๆดูก็จะประมาณนี้ครับแทบไม่ต้องส่องไม่ต้องสายไฟฉายเลยเดี๋ยวผมลองปิดดูนะครับปิดดูจะประมาณนี้เลยนะแล้วก็เปิดอีกทีนึงผมว่าไฟฉายที่เป็นแสงกว้างตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับในเรื่องของความได้เปรียบก็คือถือเดินแบบนี้แหละครับแล้วก็ระยะส่องก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะก็มองเห็นไกลๆแต่ว่าอาจจะไม่ชี้เป้าชี้จุดเหมือนไฟฉายสายพุ่งนะครับโอเคผมมาถึงตรงกลางแล้วครับมาถึงตรงกลางแล้วก็ไม่ใช่ตรงกลางเสาไฟฟ้าผมก็จะหมุนซ้ายให้ทุกคนดูโอเคมาดูกันใกล้ๆนี่ก็คือโอเวอร์เลยนะ 1,200 ลูเมนนะครับแล้วก็ส่องลอดไปตรงนี้เห็นอะไรบ้างช่องนี้ก็จะช่องว่างกว้างๆนะครับแล้วก็ลองส่องขึ้นข้างบนนี่ครับแสงครอบคลุมมากเลยนะเต็มเฟรมครับกล้องระยะจับภาพกล้องเลน20นะครับจับได้แค่ไหนเขาก็เสียงของเขาก็ประมาณนั้นเลย1นาทีกว่าๆนะครับแสงอาจจะมีดรอปหรือเปล่าน่าจะดรอปลงนิดนึงเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาอ่อนมากนะครับผมจะลองปิดดูแล้วลองบูทเทอร์โบขึ้นมาใหม่1 2 3อ่ะเอาใหม่ครับ1 2โอเคบูทขึ้นนะดูด้วยสายตาถ้าปิดแล้วบูทใหม่บูทขึ้นนะครับแต่ว่าจะได้นานขนาดไหนอันนี้ก็ว่ากันไปอีกทีนึงแสงที่ได้ประมาณนี้ครับโอ้สวยมากมองแสงลงมืดแบบนี้ยกขึ้นครับใช้ได้เลยโอเคครับเรามาดูตัวสุดท้ายที่เขาอยากให้เปรียบเทียบระหว่างตัว M23R นะครับก็คือตัวบาทอนเทอร์โบเปรียบเทียบกันโอเคมาดูบาทอนเทอร์โบที่แสงระดับเทอร์โบเลยนะครับ1,000ลูเมน510เมตรครับโอเคหลายรุ่นผมจำไม่ค่อยได้แส
แสงของเขาที่ได้จะเป็นอย่างนี้ครับตรงกลางเข้มแล้วก็มีสปอตตรงกลางเข้มสปิลกว้างนะครับเป็นวงกลมถ้าเทียบกับตัว N23R แสงจะเป็นคนละแบบนะครับแสงจะเป็นคนละแบบเลยนี่ผมลองส่องขึ้นด้านบนดูบ้างแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะไม่ครอบคลุมเต็มเฟรมเหมือนสายกว้างนะแต่เขาก็ได้ระยะทางขึ้นมาครับเนี่ยดูตรงกลางภาพชัดเจนแล้วก็สว่างนะครับสามารถประเมินสถานการณ์ได้ดีก็ดีไปคนละอย่างนะครับตัวหนึ่งพุ่งมากๆอีกตัวหนึ่งกว้างมากๆสำหรับคู่ของพาทอนเทอร์โบแล้วก็ M23 โอเคครับผมก็จะหมุนให้ทุกคนดูนี่คือส่องลอดเข้าไปไฟฉายแสงพุ่งมันก็ดีตรงที่ว่าอยู่ไกลๆแล้วมันก็ส่องได้ให้ความสว่างที่เข้มมากๆนะครับโอเคผมจะเดินกลับแล้วนะโอเคด้านหลังเอางี้ดีกว่าผมจะลองถือเจ้าตัวแสงสกาย M23 มาเทียบนะครับตอนนี้เป็นบาทอนเทอร์โบนะแสงที่ได้เป็นแบบนี้ผมปิดเปิดใหม่เทอร์โบนี่คือบาทอนเทอร์โบนะครับแสงพุ่งคราวนี้มาดู M23R นี่คือไซแอนสกาย M23R ครับแสงคนละแนวเลยนะก็น่าจะครบถ้วนกันพอสมควรนะครับสำหรับการทดสอบไฟฉายตัวจิ๋ว5ตัวที่มีทั้งแสงพุ่งและก็แสงกว้างนะครับก็ใครอยากดูรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมมีผมจะเอามาทดสอบให้ทุกคนดูกันนะก่อนปิดท้ายก่อนที่จะปิดคลิปกันเรามาดูแสงพวกนี้กันนะครับก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรแล้วแหละขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณสมาชิกในกลุ่มไฟฉายนะครับที่ให้ยืมไฟฉายมา2ตัวมาทำการทดสอบนะครับทั้งตัว Phoenix TK05R แล้วก็ Wuben T4 นะครับหวังว่ารอบต่อไปจะอนุเคราะห์รุ่นใหม่ๆมาให้ผมยืมบ้างนะหรือสปอนเซอร์จะเข้าก็ยินดีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับตัวนี้แซนสกาย M23R นะครับสายกว้างโอเค